น้ำใจส่งมอบให้น้องลูกจันทร์ผอ.สมศักดิ์ชัยกาศอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนำอาหารจากไร่ฝากดินมาส่งมอบให้ทีมงานครับเพื่อส่งต่อให้น้องลูกจันทร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับมาเป็นคันรถเลยครับน่าจะกินได้ถึง2สัปดาห์เลยขอขอบคุณคุณลุงผอ.มากนะครับหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจการขนเสบียงครับเป็นหน้าที่ของพี่ๆชุดเคลื่อนที่เร็วของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติและพี่เขียวช่วยกันลำเลียงเสบียงส่งไปให้น้องลูกจันทร์ในป่าครับหลังจากเมื่อวานพี่เขียวมีโอกาสได้เจอกันได้ทักทายกันด้วยเสียงเรียกชื่อของน้องช่วงกลางคืนเนี่ยน้องออกมากินปกตินะครับกินเยอะแล้วก็กินนานมากๆที่พี่บอกว่าผลไม้ที่วางไว้ลูกจันทร์ฟาดเรียบครับเสียดายมากๆครับฝนตกหนักมากสัญญาณที่ส่งมาไม่มีเลยครับเราเลยมีโอกาสเห็นภาพเพียงแค่น้อยนิดแต่ว่านิดเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่ลูกจันทร์สบายดีก็พอแล้วสู้ๆนะลูกจันทร์ทุกคนเป็นห่วงหนูครับนี่เป็นภาพช่วงกลางวันหลังจากเสบียงชุดใหม่ไปวางครับลูกจันทร์ออกมาใช้บริการครับยินดีนะลูกจันทร์ถ้าหนูเนี่ยกินหมด